ครับคุณผู้ชมครับภาคบริการถือว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายธุรกิจนะครับอย่างการท่องเที่ยวนะครับอาหารโรงแรมต่างๆครับซึ่งวันนี้เองเราจะมีอีกหนึ่งงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับน่าจะไปมีส่วนสำคัญนะครับในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจนี้กับงาน Food and Hotel Thailand 2018ครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับกับทางผู้จัดงานนะครับคุณสุภาพรอังศรีสุรพรครับผู้จัดการโครงการอาวุโสคุณสุภาพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุภาพรครับพูดถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเรามองว่าจะมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันธุรกิจอาหารธุรกิจโรงแรมอย่างไรบ้างครับงาน Food and Hotel Thailand นะคะเป็นงานแสดงสินค้าและบริการให้กับกลุ่มโรงแรมร้านอาหารภัตตาคารในประเทศไทยค่ะซึ่งในงานของเราเนี่ยจะรวบรวมเอาสินค้าและบริการระดับ5ดาวระดับพรีเมียมจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ในประเทศไทยมารวบรวมกันอยู่ในงานเดียวในปีนี้ค่ะนอกจากงานของเราเนี่ยจะมีการแสดงสินค้าที่บอกว่ามาจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังต้อนรับพาวิเลียนมากมายจากต่างประเทศด้วยปีนี้เรามีพาวิเลียนใหม่ๆด้วยค่ะก็คือพาวิเลียนจากประเทศญี่ปุ่นจากประเทศโปแลนด์แล้วก็อิตาลีครับค่ะได้ข่าวว่าญี่ปุ่นปีนี้เขาจัดเต็มนะครับมีถึง3พาวิเลียนเลยทีเดียวใช่ค่ะโดยปกติเนี่ยจะมาจากเรียกว่าจังหวัดเนาะจังโตเกียวอย่างเดียวแต่ปีนี้ค่ะเรามีทั้งโตเกียวโอซาก้าแล้วก็ไตโตะซึ่งจะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องซักผ้าที่ใช้สำหรับธุรกิจโรงแรมด้วยนะคะครับคือถือว่าญี่ปุ่นนี่มาพร้อมกันถึง3เมืองเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วอย่างอิตาลีกับโปแลนด์นี่เคยมาครั้งแรกไหมฮะหรือว่าเคยมาแล้วยังค่ะคือ อิตาลีกับโปแลนด์ก็คือเพิ่งมาเหมือนกันโดยปกติเนี่ยกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจะมาเป็น individual company คือมาเป็นบูธแตกต่างเป็นบริษัทของเขาใช่ไปนะแต่ปีนี้รัฐบาลเนี่ยก็คือเล็งเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเติบโตทางด้านธุรกิจโรงแรมร้านอาหารทางเขาก็คือสนับสนุนให้มากันแบบเป็นกลุ่มใหญ่เลยมีทั้งอาหารแล้วก็สินค้ามีทั้งเครื่องดื่มสินค้าบริการมีเครื่องดื่มมีทั้งอาหารสดด้วยที่จะมานำมาแสดงมีวายมีคาเวียร์อะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถมาเดินชมกันได้ก็ถือว่ารวมกลุ่มกันมาเลยนะครับแล้วก็เอาสินค้าเด่นของประเทศเขามาจัดแสดงด้วยนะครับรวมทั้งเทรนด์ใหม่ๆในธุรกิจอาหารและก็โรงแรมนะครับของแต่ละประเทศและอย่างในประเทศไทยของเราฮะมีส่วนจัดแสดงด้วยไหมครับจริงมีค่ะก็ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีสินค้าที่ผลิตในเมืองไทยก็มีนะคะแล้วก็เป็นผู้นำเข้าที่นำสินค้าจากต่างประเทศมานอกจากนี้ค่ะยังมีกลุ่มเรียกว่าเป็นพาณิชย์ทางภาคอีสานเนี่ยก็รวบรวมเอาสินค้าที่จะต้องการนำเข้าโรงแรมร้านอาหารซึ่งทำพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีมาตรฐานระดับสากลแล้วก็นำมารวบรวมแล้วก็แสดงโชว์ในงานเราเป็นกลุ่มของภาคอีสานนะคะก็จะมีทั้งพวกอาหารแล้วก็สินค้าที่สามารถใช้ในห้องพักของโรงแรมมาโชว์อยู่ในงานเราเหมือนกันก็คืออันนี้ก็คือเป็นของไทยแท้ๆแน่นอนครับผมฟังแล้วน่าสนใจมากๆครับดังนั้นคนที่สนใจอยากเข้าไปเที่ยวชมงานไปร่วมงานจะได้อะไรจากงานในครั้งนี้บ้างครับค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยในส่วนของผู้เข้าชมงานเนี่ยก็จะสามารถมาเปิดหูเปิดตาเนาะมาดูว่าเทรนด์ของมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นใช่มีอะไรใหม่ๆแล้วก็สามารถไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้อย่างไรอย่างถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการทางด้านร้านอาหารนะคะสามารถมาเลือกใช้สินมาเลือกชมสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารเครื่องดื่มหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในครัวอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาร้านอาหารของคุณได้ก็สามารถมาคุยกันเพราะว่าในส่วนของงานเรานะคะปีนี้นะคะเราต้อนรับผู้แสดงสินค้ามากกว่า 1,500 แบรนด์จาก33ประเทศทั่วโลกมีพาวิเลียนอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะคะขอรวบรวมใหม่ก็คือมีพาวิเลียนญี่ปุ่นโปแลนด์จีนนะคะแล้วก็อิตาลีเซาท์แอฟริกาค่ะก็สามารถมาชมกันได้ค่ะครับหรือว่าใครที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจนะอยากมีร้านอาหารหรือว่าอยากทำธุรกิจโรงแรมเองถือว่าน่าสนใจงานนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับและถ้าเป็นในมุมของผู้ประกอบการล่ะครับถ้าเขามาออกร้านที่งานของเราเขาจะได้อะไรบ้างฮะค่ะในส่วนของผู้ประกอบการนะคะตรงนี้มันเป็นเหมือนเวทีผู้ซื้อพบผู้ขายสามารถมาเพิ่มลูกค้าได้เพราะคนที่เข้ามาเดินชมงานนะคะจะมีศักยภาพในการซื้องาน Food and Hotel Thailand นะคะเราได้รวบรวมเอากลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการทางด้านโรงแรมร้านอาหารภัตตาคารมาเดินชมงานดังนั้นถ้าคนที่สนใจที่จะเปิดสินค้าเปิดอาจจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็อยากจะส่งให้โรงแรมร้านอาหารเนี่ยใช้เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีในการเสนอสินค้าของคุณได้แน่นอนค่ะแล้วเพราะว่าในปีนี้น่ะนอกจากสิ่งที่กล่าวไปตอนต้นแล้วเนี่ยเรายังรวบรวมเอาสินค้าและบริการจากหลากหลายประเทศทั่วโลกปีนี้เราพูดได้ว่ามี75สินค้าที่เปิดตัวใหม่ใน
ในโลกนะคะแล้วก็38สินค้าที่เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยด้วยค่ะก็คือน่าสนใจมากที่จะมาดูว่าโอเคอะไรที่มันเกิดใหม่ๆสามารถเอาไปใช้ในโรงแรมร้านอาหารของคุณได้หรือเปล่าครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีกลางนะครับที่ให้ผู้ที่สนใจกับภาคธุรกิจเองมาเจอกันนะครับฟังแบบนี้แล้วอยากรู้ว่ากิจกรรมไฮไลท์ในงานจะมีอะไรบ้างครับเห็นบอกว่ามีทั้งงานสัมมนามีจัดการแข่งขันด้วยใช่ค่ะเนื่องด้วยงานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่จะต้องการส่งเสริมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารภัตตาคารธุรกิจการจัดเลี้ยงดังนั้นในการแสดงสินค้าอย่างเดียวก็จะไม่พอค่ะเราก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันอื่นๆด้วยที่ซัพพอร์ตตรงนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทำอาหารที่จัดโดยสมาคมเชฟประเทศไทยที่มีการแข่งขันทำอาหารมากกว่า13รายการนะคะในตลอดทั้ง4วันเลย 5-8 กันยายนมีการแข่งขันทำเขาเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆค่ะโดยการผสมผสานเอาแอลกอฮอล์และกาแฟเข้าด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นเราใช้ชื่อว่า Thailand National Coffee in Good Spirit เป็นการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทยใช่ค่ะเพื่อหาตัวแทนของคนไทยไปแข่งระดับโลกอันนี้เป็นรายการการแข่งขันอันใหม่นะคะคือคนทั่วไปนี่อาจจะไม่เคยคิดว่ากาแฟสามารถมาผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ใช่ค่ะก็คือในงานนี้เราก็จะมีบาริสต้าเก่งๆแล้วก็เป็นบาริสต้าครึ่งตัวเป็นบาร์เทนเดอร์ครึ่งตัวมาแข่งมารังสรรค์เมนูใหม่ๆแล้วก็สามารถนำเอาไปใช้ที่ร้านของเขาได้อะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปนะคะในการสอนการทำไอศครีมเจลาโต้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของงานสัมมนาเรื่องการจัดการการแพ้อาหารในธุรกิจโรงแรมร้านอาหารด้วยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะมันจะหลายๆร้านอ่ะเวลาเข้าไปทานเนี่ยเขาว่าผู้ที่แพ้อาหารเนี่ยก็จะแจ้งไปก่อนว่าโอเคเราแพ้อะไรเราก็จะเตรียมตัวตรงนี้เพื่อพัฒนาว่าโอเคถ้าเกิดเจอแบบนี้เขาจะได้เสิร์ฟถูกครับแล้วก็มีการสัมมนาตรงนี้เพื่อให้ความรู้ค่ะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ครับสนใจที่อยากจะเข้าร่วมงานหรือว่าไปเยี่ยมชมงานจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับค่ะงาน Food and Hotel Thailand นะคะปีนี้ค่ะเป็นปีที่26แล้วนะคะจะจัดขึ้นในวันที่5ถึง8กันยายนก็คือพุธถึงเสาร์ที่จะถึงนี้ก็คืออาทิตย์หน้านะคะพุธที่5ถึงเสาร์ที่8กันยายน2561นะคะที่ไบเทคบางนาค่ะฮ102ถึง104ปีนี้นะคะเราขยายขึ้นมากกว่าเดิมประมาณ 20% เลยค่ะพื้นที่จัดเต็มจัดใหญ่มากกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจควรที่จะเข้าไปสำรองที่นั่งหรือว่าลงทะเบียนอะไรล่วงหน้าไหมฮะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ค่ะที่ www.foodhotelthailand.com นะคะซึ่งสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ถึงวันศุกร์นี้แต่ถ้าใครไม่มีเวลาเข้าเว็บไซต์สามารถไป walk in ลงทะเบียนได้เลยสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าฮอล์104ค่ะครับแต่ก็อาจจะต้องแต่งกายเรียบร้อยกันหน่อยนะครับไปร่วมงานกันนะครับหรือว่าสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับ020360500นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆนะครับที่น่าสนใจนะครับกับ Food and Hotel Thailand 2018นะครับ 5-8 กันยายนนี้ไบเทคบางนานะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสุภาพรนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ